การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหน่วยงานสถานศึกษาสำนักงานกศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานกศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมในมิติใหม่ของการจัดการศึกษาการใช้หลักการบริหารเป็นกลุ่มโซนเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารนโยบายในระดับพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานมุ่งปฏิบัติงานตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศน.ในการจัดการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งมีรายละเอียดในการบริหารจัดการดังนี้สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลาปัจจุบันมีนางวรยาทิพย์ดนตรีเป็นผู้อำนวยการและประธานกลุ่มโซนสำนักงานกศน.จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดสงขลามีขนาดพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 1,400,000 คนการปกครองแบ่งออกเป็น16อำเภอ127ตำบล987หมู่บ้านอำเภอในเขตพื้นที่พิเศษคืออำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลามีผู้บริหารการศึกษา2คนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ16คนข้าราชการ46คนลูกจ้างประจำ11คนพนักงานราชการ274คนลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างทุกตำแหน่ง84คนรวมทั้งหมด443คนมีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 21,397 คนห้องสมุดประชาชนจำนวน16แห่งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจำนวน1แห่งกศน.ตำบลจำนวน127แห่งบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน814แห่งปน.ที่ร่วมจัดการศึกษาใน4อำเภอชายแดนจำนวน48แห่งมีนักศึกษาปน.ทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น 2,889 คนสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลปัจจุบันมีนายเรวัตเพชรสงเป็นผู้อำนวยการจังหวัดสตูลมีขนาดพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 312,000 คนการปกครองแบ่งเป็น7อำเภอ36ตำบล257หมู่บ้านสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลมีผู้บริหารการศึกษา2คนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ7คนข้าราชการ14คนลูกจ้างประจำ10คนพนักงานราชการ80คนลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างทุกตำแหน่ง26คนรวมทั้งสิ้น139คนมีนักศึกษาระดับศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 5,842 คนห้องสมุดประชาชนจำนวน7แห่งกศน.ตำบลจำนวน36แห่งบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน308แห่งปน.ที่ร่วมจัดการศึกษาจำนวน2แห่งมีนักศึกษาปน.ทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น70คนสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานีปัจจุบันมีนายสมเฉากาญจนจรัสเป็นผู้อำนวยการจังหวัดปัตตานีมีขนาดพื้นที่1,940 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 680,000 คน
การปกครองแบ่งออกเป็น12อำเภอ115ตำบล642หมู่บ้านสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานีมีผู้บริหารการศึกษา2คนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ12คนข้าราชการ25คนลูกจ้างประจำ8คนพนักงานราชการ439คนลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างทุกตำแหน่ง78คนรวมทั้งหมด564คนนักศึกษาระดับศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 22,095 คนห้องสมุดประชาชนจำนวน11แห่งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจำนวน1แห่งกศน.ตำบลจำนวน115แห่งบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน642แห่งปน.ที่ร่วมจัดการศึกษาจำนวน219แห่งมีนักศึกษาปน.ทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น 9,571 คนสำนักงานกศน.จังหวัดยะลาปัจจุบันมีนายอุดรสิทธิภาธีเป็นผู้อำนวยการจังหวัดยะลามีขนาดพื้นที่ 4,521 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 510,000 คนการปกครองแบ่งออกเป็น8อำเภอ56ตำบล341หมู่บ้านสำนักงานกศน.จังหวัดยะลามีผู้บริหารการศึกษา2คนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ8คนข้าราชการ22คนลูกจ้างประจำ5คนพนักงานราชการ249คนลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างทุกตำแหน่ง51คนรวมทั้งหมด337คนมีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 15,757 คนห้องสมุดประชาชนจำนวน9แห่งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจำนวน1แห่งกศน.ตำบลจำนวน58แห่งบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน447แห่งปน.ที่ร่วมจัดการศึกษาจำนวน117แห่งมีนักศึกษาปน.ทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น 1,381 คนสำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีนายณัฐพงษ์นวลมากเป็นผู้อำนวยการจังหวัดนราธิวาสมีขนาดพื้นที่ 4,475 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 774,000 คนการปกครองแบ่งออกเป็น13อำเภอ77ตำบล589หมู่บ้านสำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาสมีผู้บริหารการศึกษา2คนผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ13คนข้าราชการ27คนลูกจ้างประจำ8คนพนักงานราชการ240คนลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างทุกตำแหน่ง49คนรวมทั้งหมด339คนมีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 15,129 คนห้องสมุดประชาชนจำนวน11แห่งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจำนวน2แห่งกศน.ตำบลจำนวน77แห่งบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน593แห่งปน.ที่ร่วมจัดการศึกษามีจำนวน62แห่งมีนักศึกษาปน.ทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น 2,318 คนท่ามกลางความไม่สงบของพื้นที่การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบันการจัดการศึกษานอกระบบก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติแม้จะมีอุปสรรคบ้างในบางครั้งทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาของกศน.ทุกคน
สามารถรับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและมีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศน.ในการที่จะมุ่งให้การจัดการศึกษาสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางสังคมและความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารของรัฐบาลต่อไป